สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณนาตาลีครับขอพาชาวหนีเที่ยวกันมาที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่นี่คืออะไรพวกเรามาทำอะไรและมาทำไมต้องติดตามหนีเที่ยวกันเทปพิเศษปันน้ำใจช่วงโควิดครับฉะนั้นการบริจาคต่างๆเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยมากๆมูลนิธิเด็กอ่อนคืออะไรเพราะว่าไปดูแล้วว่าพ่อแม่แต่ละบ้านคือมีปัญหาจริงๆถูกไหมคะนี่ก็จะเป็นบ้านที่หนองแขมเหมือนกันบ้านของเด็กจะแล้วสันนี้ก็สร้างเองอะค่ะมาจากเศษไม้ที่ทิ้งมามาจากป้ายโฆษณาค่ะอ๋อครับค่ะทำไมเขาถึงต้องตั้งชุมชนตรงกองขยะตั้งตรงอื่นไม่ได้หรอโต๊ะทานข้าวก็เปลี่ยนไปจากที่นั่งด้วยกันเป็นแยกค่ะอ๋อแยกด้วยค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีระยะห่างของช่วงโควิดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการหนีเที่ยวกันเทปพิเศษครับวันนี้เนี่ยเราเปิดอยู่ในสถานที่ที่ไม่ปกติปกติเราอ่ะจะไปที่เที่ยวที่กินใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเรามาที่นี่ที่อะไรครับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะและด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ได้รับการกระทบไม่มากก็น้อยเราถึงต้องมานะคะที่มูลนิธิค่ะเพราะว่าพี่ฟุกอย่างที่เรารู้เนาะว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นมูลนิธิต่างเขาต้องรอการบริจาคอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพอหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมกลัวการติดโรคและยังทำให้คนเนี่ยมีรายได้ลดลงฉะนั้นการบริจาคต่างๆเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยมากๆค่ะแล้วบางคนอาจจะลืมนึกถึงไปเลยเพราะทุกคนอ่ะน่ารักไปช่วยเรื่องอื่นกันหมดใช่แต่ลืมตรงนี้นึกถึงตรงนี้ไปเลยว่าจะมีมูลนิธิต่างๆที่แบบเขายังรอการช่วยเหลืออยู่อะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเราถึงต้องมาที่นี่ค่ะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะและทำไมต้องมาที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับใช่ค่ะไปค่ะและตอนนี้ครับเราก็นั่งอยู่กับครูต้อแล้วซึ่งเป็นผู้จัดการที่นี่ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอทราบนิดนึงฮะว่าคืออะไรฮะมูลนิธิเด็กอ่อนคืออะไรค่ะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะคะเป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของเสด็จพระเจ้าพี่นางนะคะแล้วก็อาคารหลังนี้ชื่ออาคารสำนักงานเสือใหญ่นะคะพระองค์ท่านได้ให้ความเมตตาก่อนที่จะสิ้นพระชนพระองค์ท่านก็อนุญาตให้เราใช้วันประสูติของท่านระดมทุนจัดซื้อที่ดินแล้วก็สร้างอาคารแล้วก็มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมก็ในปัจจุบันนี้ก็สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านรับเป็นองค์ประธานกิติมศักดิ์นะคะแล้วก็งานของเราก็จะดูแลเด็กตั้งแต่0ถึง5ปีค่ะตั้งแต่แม่ตั้งท้องจนถึง5ขวบนะคะค่ะแล้วส่วนใหญ่เด็กที่มาคือค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในนี้เราเรียกว่าบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่นะคะเรามีบ้านเด็กอ่อนอยู่4หลังนะคะที่นี่เรียกบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่แล้วก็มีอีก2หลังก็คือบ้านสมวัยที่คลองเตยแล้วก็บ้านแห่งความหวังที่อ่อนบ้านแห่งความหวังที่อ่อนนุชแล้วก็บ้านศรีนครินทร์ที่หนองแขมนะคะมีเด็กทั้งหมดเนี่ยประมาณ350คนนะคะแล้วก็เด็กตั้งแต่3เดือนถึง5ขวบแต่ว่าเราจะรับเฉพาะเด็กที่ครอบครัวเปราะบางแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเปราะบางก็คือการลงไปเยี่ยมบ้านเป็นแม่เดียวเป็นพ่อเดียวเป็นพ่อแม่ติดคุกแล้วเด็กยังอยู่กับคุณย่าคุณตาคุณยายมีคนเลี้ยงนะคะหรือว่าพ่อแม่ที่เป็นกรรมกรหรือว่าในเสือใหญ่จะเป็นพ่อแม่ที่เด็กๆ เขาคัดแยกขยะและสิ่งที่เราช่วยในที่นี้ คือช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงกลางวันเขาหรือว่ายังไงครับจริงๆแล้วงานที่เราทำนะคะก็จะคิดว่าเด็กช่วงวัย5ขวบปีแรกเนี่ยถ้าฐานะทางบ้านเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสารรับเลี้ยงเด็กที่ดีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้ก็จะเป็นสารรับเลี้ยงเด็กที่รับดูแลเด็กนะคะเพื่อให้พ่อแม่ไปทำงานได้นะคะในขณะเดียวกันแม้กระทั่งเขาอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่ว่าผู้สูงอายุเลี้ยงเด็กนะคะมันอาจจะไม่พร้อมนักเด็กๆก็จะเข้ามาอยู่ที่นี่นั้นเด็กก็จะเข้ามาลักษณะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมตั้งแต่7:30 ถึง 17:00 น. อันนี้มันก็คือเดย์แคร์
แคร์ค่ะเป็นเดย์แคร์ใช่แต่สำหรับเด็กยากจนและประสบปัญหาแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมครับจริงๆค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแล้วเนี่ยเด็กประมาณ100บาทต่อคนต่อวันนะคะแต่คนนึงเนี่ยใช้ประมาณ 2,000 ทีนี้ก็เราก็ฝึกให้พ่อแม่รับผิดชอบตั้งแต่5บาทอ๋อเก็บน้อยมากเลยถึง30บาทนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือจะมาจากการที่ผู้บริจาคเข้ามาช่วยอ๋อครับเพราะว่าไปดูแล้วว่าพ่อแม่แต่ละบ้านคือมีปัญหาจริงๆมีปัญหาอยู่แล้วค่ะใช่ใช่รับเต็มๆก็อาจจะลำบากแต่ก็ฝึกให้เขามีวินัยคือวินัยเพราะว่าพอ5ขวบไปแล้วพอลูกต้องเข้าโรงเรียนเขาก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆใช่ค่ะครับค่ะค่ะดีจังดีจังพี่เสียดายมากเลยอ่ะคือเรานะตั้งใจจะมาแบบมาถ่ายเร็วกว่านี้เยอะมากใช่ไหมคะปรากฏเมื่อกี้ฝนตกหนักมากแล้วเราไปถ่ายอีกที่หนึ่งก่อนหน้านะติดฝนข้ามเรือกลับมาฝั่งนี้ไม่ได้นะคะกลายเป็นว่าวันนี้มาเลทวันนี้ก็เลยตอนแรกจะเล่นกับน้องๆแล้วเลี้ยงอาหารน้องๆด้วยตัวเองก็เลยวันนี้เลยอดเจอแต่ว่าเลยให้เด็กได้ทานไอศกรีมแล้วนะคะได้ทานไปแล้วใช่ไหมคะคุณนัตตรีได้ทำบุญแล้ววันนี้รายการหนีเที่ยวกันก็ถือว่าเป็นส่วนเล็กๆนะคะที่ได้ร่วมทำบุญบริจาคอาหารกลางวันเนาะแล้วก็ขนมไอติมอะไรแก่เด็กด้วยเราก็จะเห็นภาพในนี้นะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ชมกันนะคะจะได้รู้บรรยากาศว่าถ้าเกิดทุกคนเข้ามาทำมาบริจาคน้องๆจะทานยังไงใช่ไหมคะก็จะประมาณนี้ทุกวันใช่ครับแล้วสมมติว่าใครสนใจที่อยากจะร่วมบริจาคช่วยเหลืออะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อได้ตรงนี้เลยใช่ค่ะนะครับได้ค่ะก็อาจจะเป็นการมาด้วยตัวเองก็ได้หรือจะเป็นการไม่ต้องมาด้วยตัวเองก็ได้ค่ะบริจาคผ่านการโอนเงินก็ได้ผ่านการโอนเงินถ้าจะดีก็คือมาเยี่ยมจะได้เห็นความน่ารักของเด็กๆนะคะค่ะเสียดายอดเล่นด้วยตัวเองวันหลังมาใหม่วันหลังมาใหม่เด็กๆน่ารักมากแต่ยังไงวันนี้พาชมหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเราไปชมกันนะคะว่าแต่ละห้องมีห้องเด็กอ่อนห้องเด็กกลางแล้วก็ห้องเด็กโตนะคะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครูโชว์ให้ดูนะคะว่าเด็กบางคนอยู่แบบนี้บ้านของเด็กที่อ่อนนุชค่ะนี่ที่พ่อแม่คุยขยะนะคะค่ะเป็นแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากกัมพูชากับเวียนมาด้วยนะคะมีเด็กต่างดาวด้วยนี่คือเพิงบ้านเรียกว่าเป็นเพิงบ้านที่เขาอยู่บ้านของเขาอยู่กองขยะบนขยะเลยโอ้โหอย่างนี้ต้องกลิ่นอะไรเด็กร้อนมากมีฝุ่นมีความสกปรกอันตรายค่ะแล้วก็มากับเชื้อโรคที่เราทิ้งขยะไปตามบ้านแล้วเด็กบางคนเด็กเนี่ยบางส่วนทานอาหารที่เราทิ้งไปที่มันหมดอายุด้วยเรามีสองบ้านที่บ้านแห่งความหวังแล้วก็บ้านศรีนครินทร์ที่ดูแลเด็กที่พ่อแม่คุยขยะอันนี้เหมือนน้องๆก็เลยเหมือนได้มาเที่ยวไปด้วยตัวนะเพราะมันถือว่าต้องเป็นสถานที่ที่สวยไปเลยฮะถ้าที่เสือใหญ่ที่นี่จะเป็นกลุ่มพ่อแม่ที่เก็บขยะคัดแยกขยะอันนี้อยู่อันนี้ก็เหมือนกันที่นี่นะคะค่ะร้านนี้เหมือนกันเลยน้องดีอันนี้ที่หนองแขมค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านของเด็กๆค่ะบางทีบางบ้านก็ไม่มีน้ำไฟนะคะแล้วก็มาจากที่เขาเก็บอาหารมาแล้วก็บ้านก็เป็นวัสดุแบบเนี้ยแล้วมันร้อนมากนั่นการที่เรามีสถานที่ดูแลเด็กเนี่ยมันช่วยให้เด็กไม่ต้องร้อนแล้วก็เรามีหมอเข้ามาตรวจสุขภาพให้กับเด็กมีอาหารทุกมื้อพอที่นู่นพอไปดูกลางวันเสาร์อาทิตย์มันจะมีอาหารที่มีแมลงวันทำอาหารไม่ได้คือเด็กลำบากมากมีจริงๆแล้วบางทีผมว่าสำคัญคืออาจจะไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลพ่อแม่ต้องออกไปทำงานพ่อแม่ก็คุยขยะเก็บขยะมาแล้วก็คัดแยกพลาสติกเป็นกระดาษเป็นขวดอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านที่หนองแขมเหมือนกันค่ะบ้านเขาเลยก็จะลักษณะที่เขาสร้างเองอะค่ะมาจากเศษไม้ที่ทิ้งมามาจากป้ายโฆษณาค่ะอ๋อครับค่ะทำไมเขาถึงต้องตั้งชุมชนตรงกองขยะตั้งตรงอื่นไม่ได้กรุงเทพเนี่ยมีการทิ้งขยะที่เรามีกทม.รถสีเหลืองๆอะค่ะเขาจะทิ้งขยะที่อ่อนนุชกับหนองแขมนี้พ่อแม่เด็กเนี่ยที่มาทำงานมารับจ้ามาเก็บขยะเนี่ยเขาเอาลูกมาด้วยอ๋อคือระหว่างเขาเก็บเด็กก็ต้องอยู่ตรงนั้นใช่เขาก็มาจากต่างจังหวัดมาจากภาคอีสานมาจากกัมพูชามาจากพม่าก็มีแล้วก็มาเป็นเปิดเพิงไว้แล้วก็เอาลูกมาด้วยนะคะค่ะคือระหว่างที่พ่อแม่ไปคุยขยะเงินแทนที่จะไปนั่งอยู่ตรงกองขยะก็มาอยู่ตรงนี้ทีนี้แล้วมันมีทั้งฝุ่นทั้งควันแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะที่ถ้าเราไม่เลี้ยงเด็กนะจะมีพี่ที่หอบขยะแบบเนี้ยแล้วก็เลี้ยงน้องถ้าเราไม่มีเดย์แคร์นะคะคือพี่ก็ต้องทำช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วยแล้วจะปัญหาว่าพี่ไม่ได้ไปโรงเรียนก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ต้องเลี้ยงน้องเก็บขยะด้วยเลี้ยงน้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะจนภาพนี้ที่นี่ก็จะเป็นลักษณะที่เขาอยู่ในบริเวณที่กอเตากระเทก็จะมีการกลุ่มไปเก็บไปแยกเอาไปขายนะคะนี่คือมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนที่หนองแขมนะครับเราให้ทีมงานไปเก็บภาพจากสถานที่จริงมาให้ดูกันดูสิครับเด็กๆกำลังหลับเลยครับเด็กๆพวกนี้ก็คือเด็กที่บ้านอยู่แถวระแวกนี้นะครับซึ่งบริเวณแถวนี้ก็คือโรงกำจัดขยะครับ
ดูหน้าตาเด็กแต่ละคนสิครับว่าน่าเอ็นดูมากสักแค่ไหนกำลังนอนหลับกันเลยงั้นเราไม่กวนเด็กๆดีกว่าเราไปดูบ้านของน้องๆกันเลยดีกว่านะครับขอแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเราได้ขออนุญาตบ้านแต่ละหลังเรียบร้อยแล้วนี่คือบ้านหลังแรกครับคุณพ่อกำลังทำการคัดแยกขยะออกจากถังอยู่พอดีเลยและนี่ก็คือบ้านของเขาครับบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กัน4คนมีพ่อแม่และลูกอีก2คนคุณผู้ชมลองดูสภาพความเป็นอยู่สิครับมองไปทางไหนมีแต่กองขยะล้วนๆเรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงครับทีมงานเราลงไปเก็บภาพ20นาทีกลิ่นติดตัวติดจมูกกันทั้งวันเลยทีเดียวเด็กๆต้องอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับทีมงานของเราเนี่ยไปถ่ายกลับมาแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าถ้าวันไหนฝนตกไม่ต้องพูดถึงจริงๆและสำคัญกลิ่นเหม็นมากๆและนี่คือสภาพห้องครัวห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นและห้องนอนของทั้ง4คนเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจมากที่สุดและนี่ครับรองเท้าของเด็กน้อยที่หาได้จากกองขยะทั้งเก่าและคนละสีเขาค้นหามาจากกองขยะเท่าที่เขาหาได้และนี่ก็คือของเล่นของเด็กๆครับที่เราพาคุณผู้ชมไปดูสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านของเด็กๆ เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าการเอาเด็กๆมาไว้ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมมันเป็นเหมือนช่วงเวลาดีๆของเด็กๆในแต่ละวันครับที่อย่างน้อยที่สุดเขาจะได้มีช่วงเวลาดีๆบ้างในแต่ละวันครับนี่คือชีวิตประจำวันของพ่อและแม่ที่ต้องขุดคุ้ยหาขยะคัดแยกประเภทของขยะเพื่อนำเงินไปประทังชีวิตในแต่ละวันทีมงานเราถามว่าวันหนึ่งหาเงินได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ100บาทมากสุด150บาทสำหรับการเลี้ยงชีพ4ชีวิตและนี่ก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราพาไปดูอยู่ใกล้กันนะครับดูสภาพหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกครับมีน้ำขังและมาดูสภาพความเป็นอยู่ครับบ้านหลังนี้ลูกเขาก็อยู่ที่มูลนิธิหนองแขมนะครับส่วนเด็กน้อยในเปลคนนี้ก็รออายุให้ถึงเกณฑ์ที่จะส่งมาที่มูลนิธิครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เรานำภาพมาให้ดูถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของน้องๆ นะครับครูที่นี่บอกว่าเด็กๆจะมีความสุขกันมากเมื่อได้มามูลนิธิเพราะมีอาหารกินครบ3มื้อได้นอนหลับบนที่นอนนิ่มๆได้มีชุดใหม่ให้เปลี่ยนไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีฝุ่นไม่ร้อนมีของเล่นให้ได้เล่นและยังได้อาบน้ำครับและนี่คือภาพบรรยากาศของบ้านเด็กแถวซอยเสือใหญ่ครับผู้ปกครองก็ทำอาชีพหาของเก่าคัดแยกประเภทขยะคัดแยกสายไฟแอร์พัดลมที่เสียแล้วแล้วก็นำไปขายให้กับคนที่เขารับซื้อน้องคนนี้เป็นศิษย์เก่าที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซอยเสือใหญ่ครับกำลังช่วยปอกสายไฟเอาทองแดงมาขายแต่3เดือนถึง1ปีค่ะมีประมาณ20คนนะคะแต่แปลว่าเด็กพวกนี้ก็ต้องเดินไม่ได้แน่นอนเนี่ยฮะน่ารักมากกับห้องนี้มาอุ้มได้เลยจริงๆแล้วนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเล่นแล้วก็นอนอยู่บริเวณนี้ค่ะอ๋อมีประมาณกี่คนมีประมาณ20แต่ช่วงโควิดเนี่ยเขาเลือกมาตรการการที่เราต้องแบบไม่ใกล้ชิดกันนะคะก็จะมีประมาณ15คนนะคะ
แล้วก็ถ้าเห็นเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโอกาสของเด็กมากค่ะถ้าดูที่บ้านของเด็กแต่ดูจะใช้ของดีเลยนะครับเนี่ยมีคนมาบริจาคทั้งหมดเลยมาจากต่างประเทศนี่มาแบบอย่างเจ๋งเลยจริงๆแล้วทุกอย่างในห้องนี้มาจากการบริจาคหมดเลยที่ผู้บางคนก็ลูกโตแล้วเอามาให้นะคะบางคนก็มาแล้วก็เห็นว่าเราขาดก็ซื้อให้คำถามคือยังมีขาดอยู่ด้วยไหมครับมีค่ะอย่างตอนนี้ขาดอะไรบ้างอ๋อจริงๆแล้วสิ่งที่ขาดก็คืออย่างเช่นเป็นเสื้อผ้าเด็กเด็กจะใส่ยูนิฟอร์มที่นี่นะคะสามารถจะทำชุดให้กับเด็กด้วยก็ได้เด็ก300กว่าคนวันนึงเขาใส่ประมาณ 2-3 ชุดค่ะแล้วก็รวมถึงขาดเรื่องของนมสำหรับเด็กเดี๋ยวครับเด็กอยู่ทั้งวันใส่ 2-3 ชุดเลยครับใช่ค่ะเด็กอาบน้ำวันละ2ครั้งเราดูแลอย่างเด็กจิ๋วใช่มั้ยค่ะเด็กทุกคนจะอาบน้ำอย่างเด็กอ่อนนี่อาบน้ำหลายครั้งแต่ถ้าเด็กรุ่นเด็กโตข้างล่างเขาจะอาบน้ำตั้งตอนเที่ยงแล้วก็ก่อนกลับบ้าน2ครั้งมีอาบตอนนอนก็อีก1ชุดนะคะโอ้นั่นก็คือเป็นชุดของที่นี่ของที่นี่เด็กๆก็จะเปลี่ยนตอนกลับบ้านนะคะหมายความว่าบริจาคชุดที่เนี้ยยูนิฟอร์มที่เนี้ยเพิ่มค่ะด้วยค่ะผ้าเช็ดตัวก็ได้นะคะนมผงก็ได้ค่ะหรือว่าจะมาช่วยดูแลเด็กก็ได้นะคะค่ะเพราะเราครูก็อาจจะได้หายเหนื่อยลงแล้วก็มาช่วยกันดูแลเด็กก็ได้ค่ะครับแล้วก็เด็กตัวเล็กที่เราเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องช่วงโควิดอะค่ะครับเขาจะเด็กๆเขาจะนั่งตรงนี้ได้ซึ่งฝึกตั้งแต่เด็กอ่อนเลยนะคะตอนแรกเรากังวลว่าทำไม่ได้แต่ตอนหลังนี่ทำได้อ๋อแล้วนี่มองไปก็เป็นเด็กโตหน่อยอันนี้เด็กประมาณขวบครึ่งถึง2ขวบ6เดือนค่ะอันนี้นะคะโอ้อันนี้ของเล่นเพียบเลยครับฮะอันนี้ก็เด็กเขาจะนั่งเป็นบล็อกแต่เรากังวลว่าเอ๊ะเราจะรับเด็กช่วงโควิดได้ยังไงปรากฏว่าเด็กเนี่ยฝึกง่ายกว่าเราอีกเด็กใส่แมสได้ทั้งวันเลยแล้วครับค่ะคุ้นชินแล้วก็เช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะนั่งในบล็อกของตัวเองเพราะเรื่องระยะห่างแล้วครูจะวางของเล่นเอาไว้น่ารักมากค่ะน่ารักมากทำให้เห็นเลยว่าถ้าเราลงทุนกับเด็กอ่ะเด็กเขาฉลาดให้เห็นน่ารักให้เห็นแต่ที่บ้านนะให้เด็กไม่ได้ค่ะห้องนี้ก็ประมาณ22คนค่ะห้องนี้ค่ะของเล่นทุกอย่างก็มาจากการบริจาคทั้งหมดค่ะอ๋อดังนั้นถ้าใครมีของเล่นไม่ได้ใช้แล้วหรือถ้าจะซื้อใหม่มาบริจาคก็ที่นี่ยินดีรับค่ะเพราะว่าที่นี่อาจจะไม่ได้ใช้แต่อาจจะมีบ้านอื่นๆค่ะเรามีอยู่4ที่4บ้านเด็ก350คนอันนี้คือเด็กๆที่มาทุกวันนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะนี่เป็นเราเรียกว่าห้องเด็กโตนะคะตั้งแต่อายุตั้งแต่2ขวบครึ่งถึง5ปีค่ะนี่ไงพี่ฟุกยูนิฟอร์มก็คือเสื้อยืดที่พูดถึงเมื่อกี้ใช่มั้ยคะแล้วก็มีโลโก้ของมูลนิธิค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ทุกคนก็จัดแต่จริงทุกอย่างเราก็จัดระบบเรื่องความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อก่อนการซักเพราะเด็กใช้ด้วยกันก็คือซักให้ทุกอย่างมาถึงก็แค่มาเปลี่ยนชุดค่ะใช่แล้วก็มาก่อนกลับก็ใส่เสื้อผ้าของตัวเองไปกับบ้านนะคะค่ะห้องของห้องเด็กโตนะคะมีประมาณเกือบ40คนในช่วงโควิดเนี่ยเรารับได้ประมาณ30กว่าคนเพื่อจะให้มีระยะห่างนะคะเราเช้าขึ้นมาเด็กเขาจะนั่งในบล็อกนะคะครูก็วางของเล่นไว้ให้นะคะแต่ว่าตอนช่วงนอนนะขยับนอนข้างหน้านี่ด้วยเพราะว่ามันต้องมีระยะห่างมีครูกี่คนนะครับตอนหนึ่งเด็กต่อเด็กอย่างเงี้ยครับครูห้องนี้ประมาณ3คนค่ะ 3-4 คนครับครู1คนเด็กประมาณ10คนค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กอ่อนเนี่ยครู1คนเด็กไม่เกิน5คนเพราะว่าดูแลค่อนข้างเด็กอ่อนจะต้องดูใกล้ชิดค่ะแล้วคุณครูทุกคนจะเป็นแม่ของเด็กในชุมชนที่เรารับมาเป็นครูอ๋อเหมือนช่วยงานช่วยงานให้แม่ในชุมชนมีงานที่มีรายได้ดูแลเด็กในชุมชนของตนเองทั้ง4พื้นที่ก็จะเหมือนกันเรามีคุณครูอยู่ประมาณ40คนค่ะนั่นเป็นแม่ของเด็กในชุมชนค่ะโอ้ดีเลยค่ะก็จริงๆเด็กที่นี่ส่วนใหญ่นะคะเป็นเด็กที่เป็นแม่เดี่ยวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอมีปัญหาครอบครัวผู้หญิงจะดูแลลูกแล้วก็พ่อก็จะทิ้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอคุณฟลุ๊กเนี่ยเด็กๆจะเข้ามากอดแน่ๆเลยเข้าแถวมาอย่างให้กอดนะคะจริงเหรอครับใช่ค่ะเพราะเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เด็กจะขาดพ่อเพราะคุณครูก็ผู้หญิงหมดเลยทั้งบ้านแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กก็ไม่ค่อยมีคุณพ่อด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีผู้ชายเข้ามาเยี่ยมนะคะเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายใจดีเด็กๆเขาก็จะรู้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีอย่างนี้เราต้องรีบไปให้เด็กๆกอดใช่ค่ะอยากให้พวกมานะคะเดี๋ยวเรามาแจกกอดครับแจกกอดโอเคเดี๋ยวต้องมาใหม่ค่ะนี่คือบริเวณที่น้องๆทานข้าวใช่ค่ะโต๊ะทานข้าวก็เปลี่ยนไปจากที่นั่งด้วยกันเป็นแยกค่ะอ๋อแยกด้วยค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีระยะห่างของช่วงโควิดนะคะแต่บางคนก็นั่งอยู่ตรงนั้นอันนั้นนั่งอาจจะนั่ง2คนเอาคนละฝั่งเอ๊ะแต่นี่นั่งพอหลาย10คนได้ไงอะคะจริงๆนั่งได้ค่ะนั่งได้ประมาณดูแล้วไม่ถึง30คนก็จะยาวไปถึงข้างๆด้วยอ๋อไปถึงนู้นค่ะแต่เด็กปรับตัวง่ายค่ะง่ายใส่แมสได้นะคะแล้วก็มีระยะห่างได้ถามเฉยๆทำไมถึงเวลาเขามาปุ๊บต้องให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าคะทั้งที่เขาใส่ชุดมาแล้วอ๋อ
จริงๆแล้วบางคนถ้าดูจากสภาพที่บ้านนะสภาพบางทีมันไม่สะอาดนะคะ อาจจะยังไม่ได้อาบน้ำมาอะไรมาแต่เราก็เลยอาบน้ำที่นี่ซะเลยจบวางเงื่อนไขว่าต้องดูแลลูกให้สะอาดแล้วก็พอถึงเขามีกิจกรรมค่ะก็จะทานอาหารเสื้อผ้าก็จะเปลื้อนพอถึงตอน11ตอนใกล้เที่ยงเสร็จโมงทานข้าวพอเที่ยงใกล้เที่ยงก็จะอาบน้ำนะคะแล้วก็อาบน้ำเสร็จก็นอนก็เป็นไปได้เพราะว่าเด็กๆยังกินเลอะอยู่ไงใช่คือเด็กๆอ่ะยังกินไม่เก่งอ่ะจะ6นอนตื่นบ่าย2โมงเปลี่ยนให้เขาแล้วก็เขาจะกลับบ้านก็เปลี่ยนกลับไหมคะก็เปลี่ยนกับชุดเดิมของตัวเองค่ะแล้วชุดนี้ก็จะกลับไว้แล้วก็เราก็จะใช้นานมากค่ะจนย้วยเลยจนย้วยเห็นจากการซักผ้าครับแน่นอนเลยว่าจะต้องใช้พวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ค่ะน้ำยาล้างจานอาหารสดอาหารแห้งอาหารแห้งจริงๆรับเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างสำหรับการดูแลเด็กสำหรับใส่อาหารสดมีตู้เย็นค่ะมีตู้แช่แข็งเลยบริจาคได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มีที่เก็บเพราะบางมื้อเป็นทำเองทุกมื้อค่ะทั้งหมดค่ะอ๋อเป็นคนบริจาคเงินมาแต่ทางนี้เป็นคนทำอาหารใช่ค่ะทั้งหมด5มื้อเช้ากลางวันเย็นว่าง2เป็น5มื้อต่อวันที่ดูแลดีมากนะคะใช่ๆเด็กต้องแฮปปี้มากอ่ะเด็กมีความสุขมากค่ะถ้าดูเด็กมีความสุขมากโอ้ถ้าครอบครัวไม่พร้อมแต่พอเติมให้เขาเนี่ยเรื่องการเติบโตอาหารแล้วก็ความฉลาดความสุขเด็กได้รับจากที่นี่เยอะมากค่ะวันนี้นะคะนอกจากรายการหนีเที่ยวกันนะคะจะมาเลี้ยงอาหารเด็กๆยังขออนุญาตมีของจะมอบให้ครูทั้งหลายด้วยค่ะเชิญครับ นี่เลยนะคะเป็น CPD Light อกไก่นุ่มนะคะแคลอรี่ต่ำค่ะคุณครูนะนอกจากดูแลเด็กแล้วต้องเฮลตี้จะได้มีแรงดูแลเด็กต่อไปใช่ไหมคะอันนี้เลยค่ะอร่อยดีแคลอรี่ต่ำใช่ค่ะก็ขอมอบให้คุณครูทั้งหลายค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังมาอีกนะคะพวกเดี๋ยวเราเอาอย่างอื่นมาคราวนี้เราพอจะรู้แล้วว่าใครก็ได้นะอะไรก็ได้จริงๆเป็นอาหารสดได้ฉะนั้นใครที่มีแรงมีกำลังนะคะก็มาช่วยๆกันนะคะครูไม่ได้มีแค่บ้านนี้ที่เห็นบ้านเดียวมีทั้งหมด4บ้านเด็ก350คนก็อาจจะสร้างความสุขในไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเล็กๆน้อยๆให้เด็กได้นะคะกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นร้านที่อร่อยแบบผมให้ท็อป3เลยนะถ้าเป็นเทปปัญญากิในประเทศไทยโอ้ยว้าวสวยงามอ่ะหอมอ่ะเชฟหน้าตาสวยเชฟเปิดหน้าโชว์สินิดนึง